สวัสดีค่ะครูเค้ก DIY Craft นะคะคลิปนี้ครูเค้กจะมาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการห่อของขวัญค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมลูกอมช็อกโกแลตหรือตุ๊กตาของใช้ต่างๆนะคะด้วยใช้ขวดพลาสติกของเหลือใช้มา DIY ให้เป็นของมีค่านะคะดูดีในการห่อของขวัญเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้มีดคัตเตอร์นะคะกรีดขวดตามความสูงที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำความสะอาดนะคะอาจจะใช้กรรไกรตัดเล็มเล็กน้อยทำความสะอาดขวดหรือใครจะล้างมาก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะโดยความลึกนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการที่เราจะใส่ของลงไปข้างในค่ะตัดประมาณช่วงห่าง1เซนติเมตรนะคะครูเค้กจะลองใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะเราก็จัดเรียงของด้านในให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอาพลาสติกแต่ละเส้นที่เราตัดเนี่ยค่ะพับลงไปแล้วก็ติดด้วยเทปใสนั่นเองนะคะก็จะหาลิปบิ้นโบหรือว่าเชือกที่เราต้องการนะคะมาผูกโบหรือว่าจะห่อแบบห่อของขวัญแบบนี้ก็ได้นะคะติดลิปบิ้นไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่โบด้านบนค่ะโอเคขวดเล็กเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขวดใหญ่แบบลิตรกว่านะคะวิธีทำเหมือนกันเลยค่ะครูเค้กจะลองใส่อมยิ้มหลากสีนะคะขวดนี้จะใหญ่และสูงหน่อยดูซิว่าทรงใหญ่และสูงแบบนี้จะทำออกมาได้สวยหรือไม่โอ้โหมีรอยเว้าตรงกลางขวดตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ลิปบิ้นมัดตรงกลางแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ดอกหรือว่าใส่โบข้างบนอีกทีนึงแต่เดี๋ยวครูเค้กจะลองสอนทุกคนทำโบง่ายๆนะคะพับไปพับมาซ้อนทับด้านบนด้านล่างแล้วก็จีบตรงกลางมัดด้วยลวดนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะใครอยากดูวิธีการทำโบง่ายๆเข้าไปดูใน channel ของครูเค้กนะคะมีวิธีพับโบเยอะเลยค่ะเรียบร้อยแล้วกล่องอมยิ้มของเรานะคะสามารถทำขายได้เลยในช่วงเทศกาลต่างๆดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเรามาดูกันห่อตุ๊กตาสวยๆในขวดกันดีกว่าค่ะอยู่ในถุงไม่สวยนะคะลองมาใส่ขวดใสดูเราจะตกแต่งด้วยอย่างอื่นเพิ่มก็ได้รองพื้นใส่ลูกปัดเม็ดโฟมกระดุมอะไรก็ได้ให้สวยงามนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้ตกแต่งด้วยโบด้านบนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะครูเค้ก DIY Craft ง่ายๆค่ะใครที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเดี๋ยวมีงาน DIY ใหม่ๆมาให้รับชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ